ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันศุกร์ที่3มิถุนายน2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลือกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่วงแรกก็จะเป็นการพยากรณ์คนทั้งประเทศทั้ง12ราศีครับว่าวันนี้ควรระมัดระวังในสิ่งไหนควรจะทำหลีกเลี่ยงในเรื่องใดรวมถึงในเรื่องของสีที่ฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงเบรกที่2และ3นั้นก็จะเป็นการคุยกันสดๆนะครับทั้งทางสายโฟนอินที่โทรเข้ามารวมถึงทาง SMSและเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการตอบจดหมายรวมถึงบอกกล่าวในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับใช้วางแผนกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่ก็เน้นย้ำอยู่เสมอครับว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลต้องครบถ้วนก็คือการส่งข้อมูลผ่านทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดครับและเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยถามในเรื่องของงานบอกอาชีพเลยครับจะเปลี่ยนงานสิ่งใหม่กับสิ่งเดิมที่ทำอะไรยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือระบุให้ครบถ้วนหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493-4สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้หรือถ้าใครถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้คือฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายจะเป็นในส่วนของจดหมายนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามา 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับ0831997972ครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสุดสุกวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็คงจะเตือนนะในเรื่องของการเดินทางเพราะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่หลายคนถือโอกาสพักผ่อนนะครับหลังจากเลิกงานแล้วก็จะมีการสังสรรค์นะครับพบปะเพื่อนฝูงก็ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังเพราะช่วงนี้ฟ้าฝนก็ต้องถือว่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับและสืบเนื่องจากกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำในเรื่องของการพยากรณ์การกุศลครับเพื่อนำรายได้บูรณฐานหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดท่าบันเทิงธรรมรวมถึงพระวิหารที่ทางองค์หลวงพ่อนั้นประดิษฐานอยู่ในส่วนของการเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมครับก็ที่เห็นในภาพนะคือองค์หลวงพ่อหมอนะครับในวันทำพิธีส่วนวิหารที่ว่านั้นก็คือเป็นวิหารที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับหลวงพ่อหมอประดิษฐานอยู่ในนั้นก็ท่านเจ้าวาดครับก็ได้เมตตานะครับได้มีการมอบสร้อยหลวงพ่อหมอนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่าบันเทิงธรรมให้กับแฟนรายการทุกคนเลยนะครับที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้วโดยเฉพาะในวันงานวันที่29นะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมอบให้กับแฟนรายการทุกคนนะครับจำนวน10ท่านแต่ก็มีกติการ่วมสนุกเล็กน้อยนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับก็เพียงแค่ส่งSMS เข้ามานี่แหละครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอแล้วก็ระบุชื่อสกุลจังหวัดเข้ามาส่งมาที่หมายเลข4221606ผมทวนอีกครั้งนะครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอครับระบุชื่อสกุลจังหวัดของคุณส่งมาที่4221606จะส่งมาพร้อมกับคำถามในแง่ของการพยากรณ์ดวงชะตาก็ได้เช่นเดียวกัน10รางวัลนะครับก็เป็นหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถของวัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีครับ10รางวัลจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการครับต้องกราบขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ด้วยนะครับที่ได้เมตตามอบ
มาให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีครับและเป็นการเสียเวลาในเบรกแรกนั้นก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศครับศุกร์ที่3มิถุนายน2559จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน6ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์มันนี่คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าท้อถอยอะไรง่ายๆนะครับเพราะมีโอกาสหันหลังให้กับบางสิ่งโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารต้องดูแลสภาพคล่องยังพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงวันนี้ถือว่าสอบผ่านความสัมพันธ์ความรักหัวใจต้องบอกว่ายังแข็งแรงไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าหนักแน่นแต่เป็นในเรื่องของงานนะครับหากสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือไม่ได้รับการยอมรับก็ต้องพยายามในโอกาสต่อไปสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาสักระยะว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพเหมาะกับงานด้านไหนมีความถนัดในงานใดการเงินการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่าไม่หมูครับต้องใช้ฝีมือหน่อยแต่ด้านดีก็คือยังมีศักยภาพในการหารายได้โดยเฉพาะในแง่ของการแข่งขันความรักคนคิดอยากมีคู่ให้เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนก่อนนะครับแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังการมีปากเสียงกระตือรือร้นนะครับหาว่าตัวเองถนัดสิ่งไหนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันที่ชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนให้เตรียมความพร้อมนะครับเพราะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางชีพจรลงเท้านะครับหรือว่าทำงานภายใต้ความกดดันในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้าทำในสิ่งที่รู้จริงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสภาพคล่องวันที่สอบผ่านสุดท้ายในเรื่องของความรักถ้าคิดอยากจะมีคู่ต้องพยายามแสวงหาโอกาสนะครับคือพูดง่ายๆเปิดตัวสร้างสถานการณ์ก็ใช่แต่คนมีคู่วันนี้ทรงๆงั้นเสริมเสน่ห์หน่อยละกันนะครับให้มีคนรักคนเมตตาสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการทำงานเชิงลุกนะครับยิ่งขยันยิ่งมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงมีความผิดพลาดวันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่สภาพคล่องการเงินอย่าหวังพึ่งใครนะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คืออย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่ามันอาจจะไม่เนี๊ยบเท่ากับเราดูแลเองความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาครับไม่ว่าจะมีมานานหรือเพิ่งจะมีปัญหาให้หาโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจแต่ผมเน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับทำเองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับขอเพียงแค่รักษามาตรฐานในสิ่งที่ทำให้ดีก็พอแล้วนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มสิ่งที่แตกต่างโยนหินถามทางก่อนก็ได้ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนการเงินก็ดูเหมือนจะล้อกับเรื่องของงานครับให้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับแม้จะมีโอกาสเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็ขอให้ทำความรักวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่าไปแย่งรักใครมันบาปนะครับแต่วันนี้พฤษภราศีวัวผมฝากระวังปัญหาสุขภาพนะส่วนใหญ่ราศีนี้จะแข็งแรงแต่วันนี้ต้องระวังเลือดหมูนะครับเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีขนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อย่ามักง่ายไม่ว่าคุณทำอะไรหรือแก้ปัญหาแบบไหนเนี่ยอย่าให้มันกระทบถึงแผนใหญ่นะหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้การลงทุนก็เช่นเดียวกันให้เพลย์เซฟนะครับใช้จ่ายก็ต้องประมาณตนแล้วจะไม่เจ็บความรักไม่เด่นฮะยังได้แค่แอบรักแอบชอบรวมถึงต้องระวังทำสิ่งที่ผิดด้วยอีกหนึ่งราศีหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องรักรักใคร่ๆนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครึ่งแรกนะครับลองมาสรุปกันคร่าวๆนะมังกร
เน้นในเรื่องของความรู้สึกอย่าท้อถอยนะครับหากสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับส่วนชาวราศีกุมนั้นวันนี้เน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับการค้นหาว่าอะไรฉลกกับเราหรือไม่ฉะนั้นวันนี้ต้องตื่นตัวหน่อยส่วนชาวราศีมีนเสริมเสน่ห์ครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สำหรับชาวราศีแกะนั้นวันนี้ในเรื่องของสตุ้งสตังโดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความสำคัญทำเองสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นวันนี้สุขภาพมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดครับดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับคนอื่นเมถุนเน้นในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของความรักนะครับครึ่งหลังตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมรอบครอบหน่อยนะครับให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดรวมถึงพันธะผูกพันในอนาคตใครหยิบยื่นอะไรให้ลองดูมีออปชั่นอะไรต่อท้ายหรือไม่คนมีเงินออมได้เปรียบครับวันนี้ถ้าใครสภาพคล่องดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินมีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนส่วนความรักคนที่กำลังรอลุ้นมีโอกาสได้ข่าวดีนะครับหรือได้รับการติดต่อจากคนสำคัญแต่ผมเสริมเรื่องงานระวังเงื่อนไขข้อผูกมัดสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินก็ใช่นะฉะนั้นวันนี้เปิดใจกว้างๆนะครับความรักคนที่มีครอบครัววันนี้มีโอกาสทุกข์กับบุตรหลานบริวารนะแต่คนโสดผมให้ระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะครับหรือว่าคนเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์ในเรื่องอื่นอาจจะใช้เราเป็นนกต่อส่วนงานอดทนนะครับสถานการณ์ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาเสริมในเรื่องของบริวารครับเพราะวันนี้มีโอกาสทุกร้อนเพราะบุตรหลานบริวารสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันที่ชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหาจากเพศตรงข้ามรวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรใครหยิบยื่นอะไรนะครับหรือว่ามีการติดสินบาทคาดสินบนต้องรู้จักปฏิเสธสภาพคล่องยังไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าต้องรู้จักการมองข้ามช็อตวันนี้มองไกลๆนะครับวางแผนล่วงหน้าจะได้มีความต่อเนื่องความรักมีเกณฑ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงหักห้ามใจนะครับเสริมในเรื่องของงานระวังมีปัญหาเพราะต่างเพศสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ผมอยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพวันนี้สุขภาพกายอาจจะมีผลนะครับส่วนหนึ่งอาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะทำงานทำการเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองพอสมควรฉะนั้นคนที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาต้องระมัดระวังให้มากสภาพคล่องยังแข็งแรงนะครับและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราถือว่าสมรูปความรักเน้นไปที่คนโสดอย่าผลีผลามเหมาะสำหรับการหาข้อมูลนะประกอบการตัดสินใจอันนี้ไม่ได้หมายถึงการลงทุนนะข้อมูลคนรอบข้างเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจเนี่ยเขามีคู่หรือยังเช็คข่าวก่อนนะครับสุขภาพกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับในเรื่องของงานเนี่ยสำคัญที่วิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายนะครับอาจจะไม่เหมือนใครก็ได้นะเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้อันนี้สำคัญที่สุดสภาพคล่องยังดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดซื้อหาความสุขได้ตามสมควรนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักเหมาะสำหรับการเดิมเกมแบบลับๆใต้ดินก็ใช่วันนี้ยังไม่จำเป็นต้องแพร่งพรายเผยตายให้ใครได้ร่วงรู้แม้กระทั่งคนพิเศษเสริมเรื่องงานครับวิธีการนั้นสำคัญชะไหนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันที่ชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับบริวารและคนรอบข้างวันนี้ดูเหมือนไม่ได้ดังใจ
ฉะนั้นอย่าได้คาดหวังอะไรมากที่สำคัญในส่วนของงานถ้าอะไรไม่เหลือบ่ากว่าแรงทำเองได้ขอให้ทำเถอะครับสภาพคล่องวันนี้ก็ถ่ายดีมีโอกาสพูดคุยหรือวางแผนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องรถแต่หัวใจความรักไม่เด่นมีแต่ข่าวไม่ดีนะครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่เป็นอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของบริวารนะครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทา6ราศีหลังนะครับบริวารชัดๆเลยก็คือสำหรับชาวราศีธนูนะครับรวมไปถึงชาวราศีสิงห์แต่เป็นบริวารคนละส่วนกันธนูบริวารลูกน้องสิงห์บริวารลูกหลานส่วนชาวราศีกรกฎนั้นเน้นไปที่เรื่องงานครับอย่าตาโตกับโอกาสที่ผ่านเข้ามาลองดูว่ามีเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธะผูกพันอะไรหรือไม่นะครับสำหรับชาวราศีกันเองนั้นก็เป็นอีกราศีที่เน้นเรื่องงานแต่เน้นปัญหาที่อาจจะเกิดจากเพศตรงข้ามหรือข้ามเพศชายระวังหญิงหญิงระวังชายส่วนชาวราศีตุลนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพพิจิกสำคัญที่การเลือกใช้วิธีการรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายในเรื่องของงานครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะอ่านทวนซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดจบนะครับทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นลงเอาไว้ที่เห็นด้านหน้านะครับทวนกติกาการร่วมสนุกนะครับรับสิ่งของดีๆนะครับก็คือสร้อยหลวงพ่อหมอเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลครับก็ในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยสักการะบูชานะครับแล้วก็มีความเชื่อศรัทธาในเรื่องของการปกปักรักษาคุ้มครองนะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มักจะมีอาการที่ดีขึ้นนะครับก็วันนี้เราจะมอบให้กับผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านเป็นหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถของวัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับ10รางวัลกติกาก็ง่ายนิดเดียวครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอระบุชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606จะส่งมาพร้อมกับคำถามดวงชะตาก็ได้เดี๋ยวเบรกสุดท้ายจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีพักกันสักครู่ครับThank you.